พบกับคุณย่าสตอรี่ต่อถ้าแกจัดเดือนหน้าใช่ไหมคะใช่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเดือนเมษาหรือปลายมีนาแหละก็ไม่รู้จะมากินปลายมีนาแหละมาเที่ยวอีกเดือนเมษาตอนโอ้โหต้นนี้ก็เยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43อุ้ยนับไม่ไหวเลยยงไว้เนี่ยอย่างน้อยเกิน60นะคะต้นนี้เขาต้องยงไว้นะไม่ยงเดี๋ยวกิ่งมันจะหักนะต้นนี้พวงมี3ลูกเลยอ่ะพวงนึงมี3ลูกเลยต้นนี้ว้าวเห็นไหมคะเอ้าลูกนี้โตแล้วเห็นไหมลูกนี้โตแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้อย่าเพิ่งไปถ่ายรูปให้อ้าวโอเคฮะนู่นโอ้ต้นเนี้ยมันต้นสูงเนาะต้นเกิน10ปีแล้วต้นเนี้ยต้นนี้เกิน10ปีแล้วพี่จิ๊บพี่แกไปยืนอยู่ห้องขอจะเอาทั้งต้นทุเรียนแหละเอาทั้งหน่วยเจ้าคุณต้นเดียวนี่กลับบ้านเลยบ่คุณกลับบ้านเลยจักสิบ่ต้องป่ามองทั้งต้นเลยต้นนี่อ่ะจองแล้วใช่ไหมโอ้โหนู่นไงเขาทำสระไว้น่ะมาดูเขาขุดสระเอาน้ำลงสระไว้อ่ะมีสระด้วยใช่สี่ไร่นี่แก้วสี่ไร่ตรงเนี้ยฝั่งนู้นก็อีกรวมแล้วรวมทั้งหมด12ไร่เขาจะแบ่งเป็น3คนอันนี้ลูกโตละค่ะอันนี้ลูกโตอันนี้ก็ลูกโตแล้วอันนี้ลูกโตแล้วค่ะนี่ตูดยังแหลมอยู่โตก็จริงต้องดูตูดค่ะโอ้ดูตูดป่ะคะนี่ตูดยังแหลมอยู่อันนี้ลูกโตแล้วค่ะนี่โอ้มีดอกด้วยนี่ต่างหากเดือนหน้าไม่พลาดหอมดอกทุเรียนไหมอ่ะเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าไม่พลาดค่ะจะมาจันทบุรีค่ะหอมไหมเนี่ยดอกทุเรียนเนี่ยมาจันทบุรีนี่มาเพื่ออะไรคะบางผลค่ะบางผลค่ะหอมนะนี่มีหลายรุ่นนะต้นนี้นะเดี๋ยวกินนู่นเดี๋ยวกินหวานกันโอ้โหทึ่งเนาะแม่ไม่ได้เข้ามาถึงข้างในเนี่ยเมื่อถ่ายคลิปไว้2ครั้งลูกดกมากเลยค่ะไม่ได้มาดูต้นนี้เลยต้นนี้เยอะเลยอ่ะอยากปีนเลยค่ะอยากปีนเลยอินจะเอาต้นนี้จนี่เขาต้องโยงไว้อย่างสวนยางดกค่ะเหตุผลที่เขาโยงเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งมันจะหักพอลูกโตกว่านี้นี่มันน้ำหนักมันเยอะนะลูกหนึ่งประมาณอย่างน้อยอะ5กิโลนะโอ้โหเขาต้องโยงไว้ไม่โยงมันก็สาวทุเรียนอะไรเนี่ยเจ๊มาดูทุเรียนเหรอคะใช่ค่ะมาดูทุเรียนค่ะทีนี้ตอนนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะเจ๊อย่ามาซื้อทุเรียนหรือว่ามาดูไม่ได้มาซื้อค่ะเจ๊มาเป็นเจ้าของสวนมาทำงานค่ะไม่ได้มาซื้อค่ะเจ๊มีทุเรียนเป็นไหมคะหรือว่าปล่อยน้ำเป็นยังไงอันนี้มาล้างบ่อ
มันชุ่มแล้วเห็นไหมพื้นเนี่ยมันชุ่มแล้วเขาเพิ่งให้น้ำเมื่อวานท่านเนี่ยต้นนี้ก็เยอะน่ะอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ไม่ถึงปีเนี่ยยังไม่ทันถึงปีเนี่ยไม่ถึงปีที่เนี่ยต้นเนี้ยเขาน่าจะปลูกเสริมต้นเดิมหรือเปล่านี่แหละมันเลยมีหลายรุ่นเพราะอะไรต้นไหนที่ตายเขาก็จะเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่เสริมไปเงี้ยทดแทนโอ้เนี่ยมันมียอดด้วยเห็นไหมมันแตกยอดเนี่ยหมายถึงพอมันแตกยอดมันจะไม่มีดอกแล้วต้นไหนที่มียอดอ่ะตรงเนี่ยปลายกิ่งมันจะมียอดเนี่ยอันไหนจะเลยเติบโตมันต้องถอดยอดเรื่อยๆใช่ไหมคะเนี่ยมันต้องยอดแก่ใบต้องแก่ก่อนมันถึงจะมีดอกให้โอ้ต้นนี้โอ้ต้นนี้ต่ำแน่ทักทายทุเรียนฮะทักทายทุเรียนบ่อน้ำเอาไว้พักรดต้นทุเรียนใช่นี่ไงเขาก็ทำรดต้นทุเรียนเมียบาดาลนี่นุ่นมันท่อบาดาลมีสองท่อเนี่ยนี่เห็นไหมนุ่นมีเขาทำไว้ตั้งหลายจุดไม่งั้นเขาเรียนรู้ว่าน้ำมันปีนี้มันจะน้อยเขาก็เลยต้องทำเขาต้องลงทุนเนาะกี่เดือนบ่อน้ำหมดเขาต้องลงทุนไม่ลงทุนนะกำลังที่จะได้ผลแล้วถ้าไม่มีน้ำให้เขาก็ไม่โตให้นะอันนี้เขาต้องใช้ไม้ค้ำเลยเนี่ยต้นเนี้ยโอ้ตัวเท่ายางดกเลยโอ้ยใช้ไม้ค้ำใช้ไม้ค้ำเลยต้นนี้ไม้ค้ำไม่พอเชือกด้วยเห็นไหมมีเชือกโยงไว้พร้อมเชือกเพราะต้นมันสูงอ่ะเขาต้องแพลนไว้ก่อนว่าถ้าลมมาเนี่ยถ้าลมมาเขาจะต้องนี่นี่ตรงยอดของเขาต้นนี้สูงก็เลยต้องใช้ไม้ค้ำไว้แล้วก็เชือกผูกไว้สองข้างต่างๆโยงไว้กับอีกต้นโอ้โหเห็นแล้วถึงลูกชายเราเก่งจริงๆลูกชายคุณย่าเก่งจริงต้นนี้นี่รุ่นไหนเนี่ยสงสัยรุ่นที่3ที่4เลยเนี่ยฮะเนี่ยเนาะเนี่ยต้นเนี้ย3มั้ยหรือว่า2 3แหละต้นเนี้ยโอ้โหถึงเลยขนาดย่าถึงเลยค่ะย่ายังถึงเลยเนี่ยต้นนี้เนี่ยของต๋องทำได้ออกรอบแรกเลยอ่ะแล้วได้หลายรุ่นด้วยนะเห็นไหมล่ะสงสัยจะตัด2เดือนแหละกว่าจะหมดเนี่ยน่าจะเริ่มเมษาแล้วก็พฤษภา2เดือนอาจจะยาวไปถึงมิถุนายนนะเพราะมีตั้งกี่รุ่นอ่ะรุ่นที่มีดอกก็ยังมีเห็นไหมอ่ะเราก็ภูมิใจกับลูกชายเราวะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขลูกชายเราก็ไม่ยอมมาพรีเซนต์เลยอ้าวนี่นุ่นเห็นแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพดีมีเงินมีทองร่ำรวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะ
วัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวเห็นหน้าลูกชายอยู่ในดงทุเรียนนู่น